ชื่นมื่นโตไร้มั่นแล้วอย่างเป็นทางการพิธีการอบอุ่นและซาบซึ้งหัวใจโตพาคุณพ่อคุณแม่สุขขอไร้อย่างเป็นทางการจัดพิธีมั่นแบบอุ่นที่โรงพยาบาลให้คุณแม่น้องไร้ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยบรรยากาศอบอวนไปด้วยความรักหลังจากโตศักดิ์สิทธิ์ทำเซอร์ไพรส์สุดซาบซึ้งใจคุกเข่าขอไร้พิชยทานแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไปเมื่อวันคริสต์มาส25ธันวาคมที่ผ่านมาทำเอาหลายคนน้ำตาไหลพรากไปกับโมเมนต์ดังกล่าวและร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามเลยทีเดียวล่าสุดในวันนี้2มกราคม2564โตได้ลงภาพในไอจีในบรรยากาศของการสู่ขอและพิธีมั่นหมายอย่างเป็นทางการโดยมีครอบครัวของโตและครอบครัวของไบรท์ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นบรรยากาศงานเล็กๆแต่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักซึ่งทั้งสองคนได้ทำพิธีมั่นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีภายในห้องพักของคุณแม่น้องไบรท์เพื่อที่ท่านได้ร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวด้วยซึ่งโตได้เขียนเรื่องราวความในใจไว้ว่า2มกราคม2021วันนี้ผมได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ขอและมั่นไบรท์ไว้อย่างเป็นทางการครับเราจัดพิธีภายในครอบครัวเพื่อกราบขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายขอบคุณโรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์หมอที่อนุญาตขอบคุณทีมพยาบาลที่ช่วยทำให้งานเร่งด่วนนี้ผ่านไปอย่างอบอุ่นขอบคุณมากครับด้านว่าที่เจ้าสาวคนสวยไบรท์ได้กล่าวขอบคุณครอบครัวและทีมพยาบาลที่ทำให้พิธีการเป็นไปอย่างราบรื่น2มกราคม2564กราบขอพรคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับเราทั้งคู่ขอบพระคุณอาจารย์หมอและทีมพยาบาลทุกท่านที่ช่วยดูแลให้พิธีเล็กๆในวันนี้ราบรื่นนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเส้นทางราโตไบรท์เปิดใจเลือกวันคริสต์มาสเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสิ้นสุดการรอคอยโตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการโตขอบคุณสรยุทธที่อนุญาตให้ขอไบรท์แต่งงานในรายการเผยคำพูดหลังได้เข้าไปเยี่ยมอ้ำพัชราภาเขียนโน้ตพร้อมของขวัญขอบคุณนาช่างภาพถ่ายรูปให้ตั้งแต่เข้าวงการจนเกษียณงานอ้ำพัชราภานางฟ้าตัวจริงสวยทั้งกายและหัวใจคุณนาช่างภาพช่อง7เขียนเรื่องราวไว้ถึงความประทับใจในวันเกษียณอายุงานนางเอกสาวเขียนข้อความขอบคุณพร้อมกับให้มอบซองของขวัญตอบแทนน้ำใจที่ถ่ายภาพตนเองมาตั้งแต่เข้าวงการต้องบอกว่านอกจากจะสวยทั้งกายแล้วจิตใจของเธอยังงดงามอีกด้วยสำหรับนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภากับเรื่องราวของน้าฉัตรช่างภาพช่อง7ที่ได้เขียนความในใจลงเฟซบุ๊กหลังได้รับข้อความขอบคุณจากอ้ําพัชราภาโดยบอกว่าในวันเกษียณการทำงานไม่คิดว่าของขวัญและโน้ตข้อความจากนางเอกสาวเบอร์หนึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกถ่ายทอดโดยยุ้ยเพื่อนสาวคนสนิทของอ้ําพัชราภานั่นเองและได้เขียนบอกเล่าไว้เช่นกันว่าฮือเริ่มปีใหม่ก็เสียน้ำตาเลยไม่เศร้านะแต่ตื้นตันซึ้งใจไปด้วยเพิ่งรู้ว่านอกจากเป็นช่างภาพแล้วน้าฉัตรยังเขียนเก่งด้วยนะปอลอหนูถ่ายเอฟบีนี้ของน้าไปให้อ้ำดูอ้ำบอกอ่านแล้วน้ำตาคลอเลยและฝากขอบคุณน้านะคะคิดถึงน้านะไว้มากินข้าวกันนะนอกจากน้าฉัตรช่างภาพและพี่ยุ้ยที่ซาบซึ้งและประทับใจแล้วแฟนคลับและทุกคนที่ได้รับรู้เรื่องราวดังกล่าวต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าอ้ําพัชราภาเธอคือนางฟ้าตัวจริง
แฟนๆกรี๊ดลั่นนุ่นต๊อดลงรูปคู่แห่งปีหวานน้อยแต่หวานนะทำแฟนๆกรี๊ดลั่นหลังเห็นภาพนุ่นต๊อดลงรูปคู่แห่งปีแม้จะหันหน้าคนละทิศทางหวานน้อยแต่หวานนะแฟนๆกรี๊ดลั่นเรียกได้ว่าเป็นรูปคู่แห่งปีก็ว่าได้สำหรับคู่ของนางเอกสาวนุ่นวรนุชกับสามีต๊อดปิติภิรมย์ภักดีที่นานๆจะเห็นร่วมเฟรมกันสักทีซึ่งล่าสุดสาวนุ่นได้ออกมาโพสต์สวัสดีปีใหม่2564โดยควงสามีมาร่วมเฟรมด้วยแม้ในภาพทั้งคู่จะหันหน้ากันไปคนละทิศละทางแต่ก็ทำเอาเพื่อนฝูงในวงการรวมทั้งแฟนๆฮือฮากันไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาทั้งสองแทบจะไม่มีโมเมนต์รูปคู่ผ่านโซเชียลให้เห็นเรียกว่าเป็นคู่รักที่มีโมเมนต์หวานน้อยแต่พอมีก็หวานอายุนะเวียควงเบลล่ารับลมหนาวฉลองปีใหม่ยืนยันด้วยภาพรักยังหวานเวียควงเบลล่ารับลมหนาวฉลองปีใหม่ยืนยันด้วยภาพรักยังหวานรักกันอยู่ดีๆก็มีคนปล่อยข่าวลือออกมาให้ว่าคู่รักที่เลิกกันแบบเงียบๆช่วงปลายปีก็คือคู่ของเวียสุกลวัฒน์กับเบลล่าราณีทำเอาแฟนๆถึงกับงงว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะตลอดปีที่ผ่านมาเฮียเวียเขาก็ขยันหวานออกสื่อแถมยังกล่นว่าอยากแต่งงานแล้วด้วยแต่ทั้งคู่ไม่ปล่อยให้แฟนคลับตกใจกันนานล่าสุดเฮียเขาโพสต์ภาพอวยพรปีใหม่แฟนด้วยภาพตนเองและภาพเบลล่าไปเที่ยวด้วยกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีปี2021เรียนรู้ปรับตัวยอมรับสิ่งที่ได้มาจากปีที่แล้วและจะพัฒนาความคิดและจิตใจต่ออีกในปีนี้ผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงผ่านพบเจอแต่คนที่ดีๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับบายเบลล่าแคมเปญซึ่งแฟนคลับของทั้งคู่ก็เข้ามาคอมเมนต์สวัสดีปีใหม่พร้อมพูดถึงข่าวที่ออกมาว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะอบอุ่นใจเลื่อนรูปไปเจอน้องเบลล่าก็แค่ข่าวลือของคนไม่หวังดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ่งสบายใจคู่นี้ไม่ชอบแก้ข่าวแต่ลงรูปให้ชัดเจนไปเลยค่ะติ่งชอบสวัสดีปีใหม่ค่ะขอรูปคู่เยอะๆค่ะเฮียแฮปปี้นิวเยียร์นะคะพี่ขาจับมือเริ่มต้นเรื่องราวดีๆไปพร้อมกันเนอและอื่นๆชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนทำบุญแบบนี้ระวังจะได้บาปแทนชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนทำบุญปล่อยกบลงในแม่น้ำระวังจะได้บาปแทนเพราะกบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังป่วยจนต้องแอดมิดนานนับครึ่งเดือนสำหรับตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมและล่าสุดได้ควงภรรยาสาวก้อยรัชวินทำบุญต้อนรับปีใหม่ด้วยการไปปล่อยปลาปล่อยกบลงแม่น้ำโดยสาวก้อยได้โพสต์ภาพพร้อมเผยว่าเริ่มต้นปีใหม่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะขอไม่ไปละนะโรงพยาบาลอาติวาราหมอปำคนดีคนเดิมปาลังสันเพิ่มเติมคือโดนลากมาปล่อยปลาด้วย Together Forever แต่งานนี้กลับโดนดราม่าเบาๆเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เตือนมากมายถึงการนำสัตว์อย่างกบปล่อยลงแม่น้ำใหญ่เป็นการทำบุญที่จะได้บาปแทนเพราะกบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่